านี้ครับเริ่มต้นกันก่อนนะครับหลังจากมีผู้เสียหายเนี่ยเขาเดินทางเข้ามาร้องทุกข์นะครับว่าถูกหลอกไปลงทุนในกองทุน Forex นะครับอันนี้เป็นการลงทุนในค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยน คือตอนแรกที่มีการการันตีนะครับได้กำไรวันละ 10% ด้วยกันแต่ปรากฏว่าตอนแรกๆนี่ก็ได้เงินตามปกติแต่เมื่อวันศุกร์นี้เขามีการปิดเว็บไซต์แล้วก็หายตัวไปเลยฮะค่ะนี่แหละค่ะผู้เสียหายเนี่ยจริงๆเป็นหลักกว่าหมื่นคนนะคะแต่ว่าที่เข้าไปแจ้งความไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายประมาณ30กว่าคนด้วยกันค่ะไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.แจ้งความดำเนินคดีกับทั้ง3คนก็คือนายเดชาวัฒน์วัฒนพจน์นางจินตนาวงชาลีและนางสาวประพัชชาวัฒนสิงห์ฐานความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่เขาเอาไปแจ้งความนะคะมีเอกสารเป็นเอกสารโอนเงินบทสนทนาทางแอปพลิเคชัน LINE มีหน้าเพจ Facebook ก็มอบให้ทางตำรวจเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนหลอกแล้วความเสียหายไม่ใช่น้อยๆมากกว่า 1,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะหนึ่งในผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าไปร่วมลงทุนกับทาง Wealthy Plus ซึ่งเห็นเขาโฆษณาผ่านทาง Facebook บอกว่าคุณต้องไปสมัครแพ็คเกจลงทุนกันก่อนสักประมาณ 1,000 ถึง 7,000 บาทไม่จำกัดจำนวนแพ็กเกจแล้วมีกำไร 10% ของเงินที่ลงทุนไปทุกๆวันถ้าเกิดว่าหาสมาชิกมาเพิ่มสมัครแพ็กเกจสูงๆก็จะได้รับเงินปันผลสูงตามไปด้วยค่อนข้างจูงใจทีเดียวตัวเองก็เลยตัดสินใจลงทุนไป 183,500 บาทค่ะครับถือว่าลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ได้กำไรปกติแต่หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางเพจทางเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าจะปิดปรับปรุงระบบจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้อีกเลยนะครับก็เลยรู้ว่าถูกหลอกแล้วแล้วก็มีการไปตรวจสอบด้วยครับพบว่าในระบบนะครับมีผู้ที่เข้าไปลงทุนในกองทุนนี้นะครับกว่า 10,000 คนด้วยกันเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบนะครับกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับพอไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็พบนะครับว่ามีการเปิดเพจแบบนี้ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยส่วนในฝั่งของตำรวจนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการหลอกลวงผู้เสียหายร่วมลงทุนในการเล่นหุ้นผ่านโบรกเกอร์ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะครับก็แนะนำผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับทางบก.ปอส.เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับค่ะก็เวลาที่จะลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันอยู่แล้วนะคะยิ่งเห็นผลตอบแทนสูงยิ่งต้องระมัดระวังไปใหญ่ค่ะ